ดูดิแกฟินแค่ไหนคือเป็นร้านที่รู้สึกว่ากินปูกินกุ้งไม่ต้องเสียดายแล้วไม่ต้องเหลือเผื่อใครคือฉันจะจ้วงเท่าไหร่ก็ได้ฉันจะกินเท่าไหร่ก็ได้ยังไงมันก็เหลือเยอะอะคือมันเยอะมากจริง wow.สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel Gear Sap นะจ๊ะ Gear Sap แกที่จะทำท่าอย่างเงี้ยคือวันนี้อากาศร้อนมากคือแดดส่องหน้าแต่ว่าฉันน่ะทำเพื่อพวกแกตอนเนี้ยฉันอยู่ที่เอกมัย23คือแกจำได้ใช่ป่ะที่ไปกินร้านพี่หน่องหน่องริมคลองสมัยก่อนเขาอยู่ซอยเอกมัย21แล้วตอนนี้คือเหมือนประมาณว่าเขาไม่ได้เช่าที่กทม.แล้วตอนนี้คือเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ก็อยากมีที่เป็นของตัวเองแกก็เลยแบบว่าย้ายมาอยู่เอกมัย23แล้วก็เป็นตึกแถวเลยคือมานั่งกินได้เหมือนเดิมคิดว่านะเพราะว่ายังไม่เคยมาเหมือนกันอยู่ซอยเดียวกับวัดภาษีเดินเข้าไปอุ๊ยอุ๊ยตกเดี๋ยวตกฟุตบาทเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยดีกว่ายังไม่เคยมาไม่รู้ร้านพี่หน่องอยู่ไหนแต่แค่อยากจะมาชี้เป้าว่าเจ๊เขาย้ายร้านแล้วนะป่าไปหาเจ๊หน่องกันวอล์ควันนี้เป็นร้านเดียวเพราะฉะนั้นฉันจะกินอะไรก็ได้ฉันจะสั่งอะไรก็ได้ระเรียดกินไปเรื่อยๆอยากกินอาหารทะเลแล้วอ่ะป่าแกฉันว่าแถวๆนี้เขาจะเป็นแบบที่จอดรถคือพอมีนะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบคนที่อาศัยอยู่แถวนี้จอดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้ามาก็คือต้องวัดดวงเรื่องที่จอดรถแต่ถ้าเกิดไม่วัดดวงใช่ป่ะไปจอดที่อื่นแล้วนั่งรถมาหรือว่าไปจอดที่ไหนก็ได้แล้วเดินเข้ามาเหมือนฉันนี่แหละนะไปอ๋อนี่ไงร้านพี่หน่องมีป้ายด้วยอยู่หน้าร้านเลยเห็นไม่ยากงั้นเราเดินไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไปทักทายพี่หน่องด้วยไปเข้ามาในร้านเรียบร้อยเลยเว้ยแกก็คือคราวที่แล้วมากับอ้นใช่ป่ะแล้วชอบอยู่หลายเมนูก็จะมีสั่งซ้ำเราก็จะมีสั่งเมนูอื่นด้วยนะเอาเป็นว่าวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราถ่ายบล็อกเนี้ยร้านเดียวเพราะฉะนั้นเราก็สั่งเต็มที่เอานี่ปลาราดพริก220นะ1นะแล้วก็เป็นกุ้งกับปูนะผัดพริกขี้หนู460เอาเป็นมาม่าผัดพริกแล้วบอกให้เจเขาว่าราดไข่ข้นปูลงไปอีกอันนี้540กะหล่ำปลีทอดน้ำปลาราดไข่ข้นปูอีก360ไข่เยอะมากคนเนี้ยยำกุ้งกับกั้งอันนี้360อันนี้ไม่เคยกินยำเขาต้องลองปลาหมึกผัดไข่เค็มไข่ละว่า220หอยเชลล์ทอดกระเทียม340แล้วตบด้วยแบบว่าเชงๆสดคล่องคอเป็นต้มยำปลากระพงเอาเป็นน้ำใสจะได้ไม่อ้วนถ้ากินน้ำข้นมันอ้วนอันนี้220แล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งจานทีมงานมากี่คนไม่เป็นไรไม่สนใจฉันจะสั่งข้าวเปล่าหนึ่งจานอันนี้คือเมนูที่สั่งไปก็จะบอกว่าพอขึ้นมาให้มานั่งชั้น2เว้ยก็คือพี่น้องแกลงทุนไม่ต้องนั่งร้อนๆแกติดแอร์เว้ยแต่ฉันเดินมาจากปากซอยฉันก็ยังเหงื่อแตกอยู่แต่เดี๋ยวรอก่อนนะว่าจะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้ถามพี่น้องแล้วว่าขอถ่ายได้ไหมที่เวลาพี่น้องทำอาหารพี่น้องว่ายืนอยู่หน้าร้านแล้วซูมกล้องมาถ่ายเลยค่ะโอเคถ้าเจ๊บอกว่าได้ฉันก็จะถ่ายเดี๋ยวซูมแล้วที่เห็นแล้วกันนะเพราะว่าเขาผัดกับข้าวเยอะมากมันเกะกะเขาอ่ะโอเคเดี๋ยวรอกินนะจ๊ะว้าวแกพูดได้เลยว่าไงรู้ป่ะคือความวุ่นวายเป็นสมบัติของฉันจริงๆคือแกมันเยอะมากเยอะจนแบบว่าเฮ้ยฉันจะเริ่มกินอะไรก่อนดีวะตอนโอนอ่ะสั่งประมาณ6อย่างหรือ7อย่างจำไม่ได้อันนี้มาเองใช่ป่ะเรามาทีมงานอยู่วัน 2-3 คนแกฉันสั่ง8อย่างแกฉันสั่ง8อย่างเอาเป็นว่ามาดูแต่ละเมนูเลยดีกว่าว่าแต่ละอย่างน่ากินขนาดไหนยังแบบจานใหญ่ปูแน่นเครื่องแน่นเหมือนเดิมมาดูที่มาม่าผัดพริกนะแล้วก็ราดไข่ข้นปูแกเลิศมากจริงคือเบลอเลยอ่ะว้าวถัดมาอันนี้เป็นเมนูยำเราไม่เคยกินเราเห็นพวกเขียนไว้ว่ามียำกุ้งกับกั้งอ่ะฉันสั่งก็ได้อันนี้คือยำกุ้งกับกั้งนะจ๊ะอันนี้มาทีไรก็ต้องสั่งก็คือจะเป็นผัดพริกขี้หนูเป็นเนื้อปูแต่วันนี้เอากุ้งมาผสมด้วยก็คือเป็นปูกับกุ้งผสมกันไปเลยผัดพริกขี้หนูนะจ๊ะนี่ว้าวส่วนเมนูนี้คราวที่แล้วมากินกับอ้นชอบมากคือปลาราดพริกอันนี้คือปลาดีมากปลาสดมาก
พริกอ่ะเปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วปลาทอดดีมากจริงมาต่อกันด้วยนี่ปลาหมึกผัดไข่เค็มนี่คือปลาหมึกชิ้นใหญ่อยู่นี่แกดูนี่นี่ยังไม่หมดจ้ะยังมีอีก3อย่างมีไข่ข้นที่เป็นลาบแบบแป้งๆไปแล้วใช่ป่ะถึงแป้งเยอะก็ไม่ได้เราควรจะต้องกินผักด้วยอันนี้เป็นกระหล่ำปีทอดน้ำปลาแล้วก็ราดไข่ข้นปูแกพูนๆเลยอ่ะนี่ว้าวก่อนสุดท้ายเอาเป็นแบบแห้งๆกันนึงคือหอยเชลล์ทอดกระเทียมนะแล้วเข้ามาที่จานสุดท้ายอันนี้เป็นต้มยำปลาน้ำใสเพราะว่าเราไม่กินน้ำข้นกินน้ำข้นเดี๋ยวอ้วนเรากินน้ำใสนะแล้วก็เป็นปลาจะได้ฉลาดเพราะช่วงนี้สมองเบลออ่ะปลาชิ้นใหญ่มากนี่ว้าวเริ่มต้นด้วยที่กินผักแต่ว่าจะตัดผักโดนหรือเปล่านะกินผักก็ผัดแต่มาเริ่มตรงไหนเริ่มตรงมีไข่ข้นปูราด้วยแกเดี๋ยวกินพร้อมกับไข่ข้นปูนะว้าวตายแล้วคำเล็กๆอีกแล้วสักหน่อยไข่ข้นดีเหมือนเดิมนัวปูนั่นๆเมื่อกี้เข้าไปสองก้อนคนมีความสุขเลยได้กินปูอย่างเงี้ยถ้าชอบกินไข่ข้นนะอันนี้เด็กๆน่าจะชอบมาที่รสจัดจานบ้างเอาเป็นปูกับกุ้งผัดพริกดีนะมาอย่าฟ้องอ้นสลาวุธนะว่าฉันแกะหางกุ้งเดี๋ยวฉันโดนนางว่าอีกนางชอบว่าฉันไม่กินหางกุ้งมันคือแคลเซียมอ่ะแต่ว่าถ้ากินหางกุ้งเดี๋ยวจะกินอย่างอื่นไม่ลงไงอ้นพี่ขอกินกุ้งกับปูก่อนว้าวจัดจ้านกุ้งเต็มปากเต็มคำตัวใหญ่มากสดเด้งขอข้าวนิดนึงนะสองอย่างก็ปากปื้มแล้วเนี่ยมาต่อกันที่หอยอันนี้เป็นหอยเชลทอดกระเทียมเพราะว่ากินหอยบำรุงหอยเอาซะหน่อยนะจ๊ะว้าวเนี่ยฉันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแน่เลยอ่ะมีหอย4ตัวฉันก็ฆ่า4ชีวิตอย่างเงี้ยหรอได้แต่ฉันจะทำให้เธอมีประโยชน์อยู่ในท้องฉันโอเคกินแล้วนะทอดกระเทียมนางรสชาติเข้มข้นมีติดหวานนิดๆอุ๊ยชอบหอยคำเมนูนี้ไม่เคยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จัดจ้านจัดจ้านเลยแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบกินจัดจ้านนะอันนี้ก็อร่อยแล้วจริงๆแต่ถ้าเติมขึ้นมานะคนชอบรสจัดดีเลยมาที่ปลาหมึกผัดไข่เค็มนะนะพี่หน่องอ่ะเหมือนเขาจะเอาไข่ขาวลงไปบี้ลงไปในผัดไข่เค็มด้วยเลยถ้าเกิดคนชอบกินรสจัดๆหน่อยนะจะชอบแต่ฉันน่ะชอบกินแบบไข่แดงอย่างเดียวมันก็รู้สึกเค็มไปนิดนึงแต่ถามว่าอร่อยไหมดีตรงที่แบบปลาหมึกสดแล้วรสชาติจัดจ้านขึ้นว้าวจะมากินนะกุ้งปูปลาหมึกร้านพี่หน่องคือสดจริงชอบตรงนี้ชอบความสดมากๆมาต่อกันที่ปลาราดพริกเพราะว่าคราวที่แล้วมากินชอบมากชอบแบบชอบจริงๆเอาเลยพอหั่นนะอยากละเลียดแบบว่าได้ลิ้มรสได้มีความซึมซับได้รสชาติที่แบบอยากจะกินนะว้าวดีเหมือนเดิมปลาสดตอกน้ำราดกำลังดีอยากได้อีกชิ้นเลยอ่ะชอบมาที่จานนี้เลยมาม่าผัดพริกราดกับไข่ข้นปูจานนี้คือแพงสุดแต่ว่าใหญ่มากเอาเลยนะเส้นมาม่าแบบนี้ชอบแบบเส้นกรุบๆหน่อยพี่หน่องลวกเส้นมาม่าดีดูดีแกฟินแค่ไหนคือเป็นร้านที่รู้สึกว่ากินปูกินกุ้งไม่ต้องเสียดายแล้วไม่ต้องเหลือเปลือกใครคือเส้นจะจ้วงเท่าไหร่ก็ได้เส้นจะกินเท่าไหร่ก็ได้ยังไงมันก็เหลือเยอะอะคือมันเยอะมากจริงๆนี่ว้าวเ
มาต่อกันที่ยำกุ้งกับกั้งกินทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยไหมได้เพื่อพวกแกขอร้องมาฉันจะกินมาเริ่มเลยมีความสุขตรงเต็มปากเต็มคำนี่แหละเป็นน้ำยำที่เปรี้ยวนำนะไม่ติดหวานแต่ฉันอยากได้หวานกว่านี้นิดนึงแต่เผ็ดกับเปรี้ยวลดแล้วถือว่าจัดจ้านอยู่มาที่ที่อะไรอ่ะเหลืออะไรนะปลากระพงอ๋อโอเคลืมกินจนลืมล้มกินอะไรไปบ้างต้มยำปลากระพงน้ำใสนะชิมน้ำซุปก่อนรสต้มยำหรือรสยำอ่ะเขาจะไม่ได้หวานนำจะเป็นเปรี้ยวนำนะว้าวปลาดีนุ่มเกือบเอาเป็นว่าชิมทุกจานแล้ววันนี้มาฉลองที่ตั้งพิกัดใหม่ของพี่หน่องเลยพามากินอีกรอบหนึ่งราคาบอกหมดแล้วนะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วก็จะได้ปิดจบวอล์กเลยดีไหมดีขอตัวกินก่อนนะจ๊ะฉันจะบอกว่าวันนี้เป็นวอล์กสั้นๆเพราะว่าจริงๆอ่ะแค่อยากจะมาบอกพิกัดใหม่ของพี่หน่องนะแต่ว่าฉันจะบอกว่าทำไมฉันอิ่มจังเลยอ่ะแกคือพอฉันจานพี่หน่องอ่ะคือไม่ได้เล็กเลยไงคือจานใหญ่ทุกจานแล้วฉันสั่งไป8อย่างแล้วมากันประมาณ4คน5คนแกอร่อยมากแล้วก็สดมากแล้วก็ราคาจะค่อนข้างสูงเพราะอะไรให้เยอะแล้วเป็นปูเป็นกุ้งคือแบบสดๆเด้งๆเลยก็ถ้าเกิดใครอยากจะมากินร้านพี่หน่องริมคลองนะเขาย้ายพิกัดแล้วอยู่ที่เอกมัย23นะยังขายดีเหมือนเดิมแกตอนนี้ประมาณเที่ยงคิวมารอข้างหน้าเขาบอกว่าได้กินประมาณบ่ายโมงคือได้เข้าไปนะอาหารนะไม่ใช่ว่าจะได้กินบ่ายโมงนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะกินร้านพี่หน่องเผื่อเวลานิดนึงหาที่จอดรถเองด้วยเพราะแถวนี้จอดไม่ได้ตำรวจจับนะจ๊ะไปเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้อิ่มแล้วตอนแรกกะว่าจะไปถ่ายกรุบกริบของหวานต่อแต่ไม่ไหวว่าคือแน่นมากจริงๆปิดจบวล็อกเลยนะถ้าเกิดใครชอบวล็อกนี้ของพี่เกียนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริ่งให้ฉันเจอกันใหม่วล็อกหน้าเราก็จะพยายามทำวล็อกสั้นๆอย่างนี้มาจะได้บอกว่าจะได้ตัดเร็วๆแล้วก็แบบลงทีๆได้นะก็จะแบบมีสลับวันเดย์อีทมีวล็อกสั้นๆบ้างสนุกสนานจ้าอิ่มจ้าจุกจ้าพี่หน่องริมคลองอยู่ตรงนี้นะจ๊ะไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ